นะคือพาฝรั่งไปกินพวกอาหารไทยอย่างเช่นอาหารส้มตำเนี่ยคุณผิงเป็นไหมแล้วคุณไปกินส้มตำเนี่ยนะครับไม่รู้แม่ค้าเนี่ยจะตามส้มตำเผ็ดไปไหนเห็นหน้าเราเนี่ยนะครับสุดยอดแห่งแบงคอกเลยใช่ไหมตำเนี่ยนะครับอย่างเรามาจากจังหวัดอะไรสักอย่างตำโคตรเผ็ดแล้ววันนั้นผมไปกับฝรั่งอีก3ท่าน4คนนั่งอยู่แม่ค้าเนี่ยนะครับตำเนี่ยนะครับส้มตำมานะครับอย่างกับฝรั่งอังกฤษมาจากฝรั่งอุตรดิตถ์เลยทีเดียวนะครับโอ้โหตำเผ็ดฝรั่งกินไปประมาณ3ครั้งครับไอ้ชิมะโอ้ปากบวมนะคริสโอ้โหสไปซี่พอสไปซี่ไม่พอเป็นไงล่ะสไปซี่ไม่พอเป็นไงครับก็คือก็ทางฝรั่งเขาจะมีปัญหาอย่างคืออะไรไหมครับคือเขาไม่ได้ถูกดีไซน์มาเนื้อคือท้องของเขาเนี่ยลำไส้เขาไม่ได้มีพวกพยาธิกับสารและตัวบาซิลัสเหมือนชาวไทยเพียงแต่ต้านทานอาหารเผ็ดๆเน่าๆได้ใช่ไหมผ่านไปแค่ชั่วโมงครึ่งครับในช่วงที่เรากำลังขับรถไปที่ชาอัมหัวหินเนี่ยนะครับที่หัวหินเนี่ยแลรี่ก็นั่งนะครับอยู่ในรถครับกับอีกฝรั่งคนนึงเนี่ยตัวเดิมนะครับตัวปัญหานะครับท้องเสียปวดขี้นะครับถ้าคุณไม่เข้าใจภาพต้องนึกถึงภาพเนี่ยนึกภาพไม่ออกไหมเวลาคุณนั่งอยู่ในรถติดใช่ป่ะนั่งในจราจรนะครับแล้วคุณกำลังเหมือนนั่งท้องเสียแล้วขี้มันจะไหลขนาดตดไม่ได้เพราะถ้าตดแล้วมันจะเล็ดออกมาครับเหมือนแบบผมบอก Larry you okay no I need to take a shit I can't take it anymore กูรับไม่ไหวแล้วมันรับไม่ไหวแล้วก็เลยต้องไปจอดที่ปั๊มผมบอก Okay Larry we'll stop at the gas station จอดที่ปั๊มน้ำมันนะมึงรีบไปขี้เลยฝรั่งก็รีบออกจากรถแต่ผมบอกเลย wait come back จับมือไว้แล้วก็หยิบไปที่กล่องทิชชู่ Larry take the tissue Larry ถามอ้าวในห้องน้ำไม่มีทิชชู่เหรอผมบอก no in Thailand they don't have tissue in the toilet huh then how do they clean their asses เขาทำความสะอาดตูดยังไงผมบอก they use the water and their nails เล็บwater and nail scratch ออกมา scratch ออกมาพอ scratch เสร็จปุ๊บก็เอาข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ใส่ปากต่อนะ